ขึ้นแสดงเมื่อไหร่เป็นต้องมีเพลงมันต้องถอนร้องเปิดเวทีเพราะนอกจากเป็นหนึ่งในเพลงนิยมตามคำขอยังถือเป็นเพลงประจำตัวตรงกับอดีตชีวิตจริงของลูกทุ่งหมอลำปอยฝ้ายมาลัยพรดื่มย้อมใจก่อนขึ้นแสดงเป็นที่มาของพิษสุราเรื้อรังจนเมื่อเห็นโทษภัยของสุราด้วยตัวเองจึงเข้ารับการบำบัดตลอดปีที่ผ่านมาเรียกศรัทธาจากแฟนเพลงและคนจ้างงานคืนมาได้ก่อนมาขึ้นเวทีที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกับคู่หูยายสอนท็อปไลน์นำเพลงดังที่แฟนเพลงยังชื่นชอบมาสร้างบรรยากาศความสนุกแต่ก่อนผมก็เจ็บผิดว่าจะแสดงอะไรจะทำอะไรต้องเอาเล่ามาก่อนจริงเป็นจริงครับคือเอาเขามาก่อนเอาเพื่อนมาก่อนคือคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเลยอ่ะพอเอาเขาไปมั่นใจทุกอย่างทำอะไรก็อินถึงอินหมดถึงหมดให้ก็ล้ำตาหนึ่งว่ะแต่ทีนี้ผมเข้าใจผิดถามว่าต่างกันไหมกับปัจจุบันผมว่าปัจจุบันดีกว่านะเป็นการเข้าถึงอารมณ์แบบไม่มีอาศัยแอลกอฮอล์นี่หลังจากเพลงวาสีเศร้าเราเป็นบอวาสีเศร้าเราห้องสีร้องเราห้องสีส้มเมาเมานะทีมข้ามให้มันถือมันยังสีเป๊ะทีมข้ามแล้วฉันก็เดินไปเก็บเอาคนละชุยถึงปอยฝ้ายยายสอนนะคะแค่ชื่อก็การันตีความฮาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทั้งคู่นั้นก็แจ้งเกิดนะคะมากับบทบาทตลกแล้วก็เพลงสนุกบนเวทีค่ะช่วงนี้นะคะงานอาจจะไม่ค่อยรัดตัวเท่าไหร่ก็เลยมีเวลาผ่อนคลายระหว่างที่รอแสดงนะคะซึ่งวันนี้เราขึ้นรถตู้มาพร้อมๆกับพี่ๆเขานะคะเวลาเดินสายก็ไปกันง่ายๆแบบนี้แหละค่ะอย่างพี่ปอยฝ้ายสุดหล่อของเรานะคะบอกว่า1คืนถ้าเกิดว่ามี1งานชุดเดียวนี่จบเลยหล่อแล้วแต่ว่ายายสอนเนี่ยดูแล้วเครื่องจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าความเป็นยายสอนไม่เคยง่ายเลยเยอะมากครับเครื่องก็เครื่องแต่งหน้าเครื่องแต่งหน้ายังไงคะจะมีชุดยายชุดนักเรียนค่ะชุดเป็นพี่หมายไทยค่ะอันนี้อยู่หลังรถเลยเต็มอยู่ถ้าเป็นยายก็แต่งง่ายสิเพราะว่าผมสีนี่ก็ใกล้แล้วนี่ใกล้เลยปีหน้าข่าวว่าจะไม่ใส่บิ๊กแล้วไหนๆเสียงยังไงเสียงยายสอนสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยายสอนตอบไล่มาแล้วค่ะมาแล้วจะไปเมื่อไหร่คะยังไม่ได้ค่าตัวคงจะถามบอกยายเลยนะต้นแบบของยายสอนผู้ทำหน้าที่เรียกเสียงหัวเราะเป็นหลักได้มาจากลีลาของแม่ใหญ่สร้อยที่ศิลปินหนุ่มศักดิ์ทุ่งกุลาเคยสร้างสรรค์ไว้และแสดงในเพลงดังเช่นดาวมหาลัยของสามารถเมกะแดนซ์ซึ่งก่อนหน้าที่ยายสอนจะมารวมเป็นคู่หูกับปอยฝ้ายเคยร่วมงานกับสาวมาศและวงสตริงลูกทุ่งรวมเกือบ10ปีจนมีประสบการณ์แสดงสดหลากหลายคนนครชัยศรีไม่เจ้าสู้ใครก็เห็นและด้วยความสามารถรอบตัวทั้งการร้องและไหวพริบมุกสดรับส่งกันทำให้ทุกโชว์กับคู่หูใหม่แสดงถึงศิลปะของตลกหมอลำขายขำเรียกความฮาไปเรื่องอย่างอื่นนี่ผมเอาไว้ก่อนเลยนะตอนนี้ผมกำลังแก้ปัญหาเรื่องนี้ด่วนโยเรื่องอะไรนะครับเรื่องลำไยเนี่ยทำทุกอย่างที่คนเขาอยู่หน้าเวทีแล้วเขาหัวเราะเราก็จะมองดูแต่มันก็มีบางงานเหมือนกันนะบางงานก็คือมีวัยรุ่นเยอะอันนี้เราไม่ได้ว่าวัยรุ่นหมายถึงเขาเต้นกันอ่ะมันก็ถ้าเราจะไปเล่นตลกมันก็ไม่คือไงมันไม่เหมือนเราก็ต้องปล่อยเพลงให้เขาเต้นอยู่ที่ตามสถานการณ์ร้องเพลงตลกอะไรประมาณนี้ในด้านบันเทิงนี่แหละนั่นแหละคือคุณแรงกายก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากใช้สมองนิดๆแล้วก็รู้จักเข้ากับเพื่อนได้ใจกว้างใจขวางกับเข้ากับวงการได้มีนิสัยที่นอบน้อมกับเพื่อนฝูงได้ไม่ไปกันแกล้งใครไม่อิจฉาใครมันก็อยู่ได้แล้วน้ําตาตลกไหลตรงใส่มั้ยมากกว่า20ปีที่ปอยฝ้ายมาลัยพรเติบโตมากับวงหมอลำแม้แยกมาเป็นศิลปินสังกัดค่ายแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ความสนุกของบทเพลงที่คนฟังเข้าถึงง่ายปัจจุบันยังได้ท้าทายความสามารถกับการบ้านใหม่คือบทละครที่ตนรับแสดงเป็นอีกก้าวที่ต้องพัฒนาคู่กับการวางตัวอย่างดีในวงการน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน